ลูกค้าสแกนคนละครึ่งไม่เข้ายืนการโชว์สลิปปลอมมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้เผยเรื่องราวเตือนภัยที่ในช่วงนี้ได้มีการใช้โครงการคนละครึ่งเพื่อใช้จ่ายสินค้าโดยแม่ค้าซึ่งเป็นเจ้าของคลิปได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดพร้อมกับบอกเล่าว่ามีลูกค้ามาซื้อของที่ร้านแต่ใช้สิทธิ์สแกนโครงการคนละครึ่งแต่กลับพบว่าลูกค้ายังไม่ได้กดสแกนยืนยันจึงต้องชำระเป็นเงินสดแทนต่อมาลูกค้าหญิงรายดังกล่าวกลับมาที่ร้านอีกครั้งเพื่อขอคืนเงินพอได้สแกนจ่ายไปแล้วโดยลูกค้ายืนยันโชว์สลิปจนเปิดกล้องวงจรปิดก็พบว่าเป็นสลิปปลอมอย่างแน่นอนจึงนำเรื่องราวดังกล่าวนั้นออกมาเตือนภัยพ่อค้าแม่ค้าให้ระวังเจอแบบนี้